ข้าใจเราก็นำกำลังทหารพร้อมกับส่วนองค์กรต่างๆที่อยู่ในจุดนั้นมาร่วมกันพัฒนานี่ผมยกตัวอย่างแค่เรื่องเดียวผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32กล่าวเพิ่มเติมว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็จะยึดถือศาสตร์พระราชาเป็นแนวทางในการปฏิบัติพร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าประเทศไทยจะอยู่คู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไปศาสตร์พระราชาตรงนี้เป็นเครื่องที่เราต้องยึดเพราะ3คำนี้มันจะมุ่งไปสู่ผลประโยชน์ของส่วนรวมทั้งสิ้นก็อยากยืนยันว่าไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดศาสตร์พระราชาตรงนี้ผมก็จะยึดถือตลอดไปทำให้ผมนึกถึงพระองค์ท่านจนถึงรัชกาลที่10ที่ท่านสืบสานรักษาต่อยอดจากพระองค์ท่านเช่นเดียวกันนะครับเพราะนั้นเชื่อมั่นว่าประเทศไทยนั้นเราต้องอยู่คู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ตลอดไปจะเห็นได้ว่าหลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคือการเรียนรู้กระบวนการคิดบนรากฐานของการเข้าใจมนุษย์อันจะนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติได้อย่างยั่งยืนสารคดีร่มเกล้าชาวไทยพระเมตตาสู่ประชาราษฎร์พระบารมีแผ่ไพศาลเจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสิบสี่นาฬิกาสิบสี่นาทีนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการสมรภูมิข่าว 92.5 นะคะวันนี้อยู่กับดิฉันรัศมนช่างปรีชานะคะพร้อมด้วยทีมงานสวทค่ะพฤหัสบดีที่29กันยายน2565นะคะรับฟังผ่านทาง FM 92.5 AM 891และสวทภูมิภาคและเช่นเคยนะคะตอนนี้ก็กดไลค์กดแชร์กันได้เลยนะคะเพราะว่าคุณพี่ป๋องนี่เขาใจดีเขาแชร์ให้ตั้งแต่แรกเลยนะตั้งแต่ยังไม่เข้ารายการก็สามารถมองเห็นสำหรับคนที่เข้ามาพูดคุยตั้งแต่แรกๆเลยได้อันนี้ฉันชอบมากเลยนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ขาดตกบกพร่องนะคะมารอทักทายกันอยู่แล้วผ่านทาง Facebook Live Radio Thailand Live นะคะวันนี้คุยกันหลักๆ2เรื่องนะคะแน่นอนนะคะเรื่องของสถานการณ์น้ำพายุโนรูนะคะล่าสุดถ้าไปดูประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะอยู่ที่ประกาศฉบับที่21แล้วนะคะศูนย์กลางของพายุเนี่ยไปอยู่ที่101แล้วนะคะที่อำเภอจตุรพักษ์พิมานจังหวัด101คือเขาเข้ามาเคลื่อนตัวมาในตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะขณะเดียวกันเดี๋ยวมาพูดคุยกันว่าทิศทางหลังจากนี้เขาจะไปทางไหนบ้างปริมาณน้ำที่จะเจอเป็นอย่างไรการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะฝากฝั่งน้ำพายอีสานเป็นอย่างไรเพราะว่าส่วนใหญ่เราจะได้ฟังทางพื้นที่ภาคกลางซะเยอะก่อนหน้านี้นะคะแล้วก็ต้องบอกว่าพายุนี้มีความสำคัญอย่างไรเพราะว่ามันถือว่าเป็นพายุลูกแรกที่เข้ามาในประเทศไทยนะคะก่อนหน้านี้มันเป็นร่องตอนนี้เป็นพายุนะคะอ่ะพูดคุยกับทางคุณเทิดพงษ์ไทยอุดมท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3เรื่องของการบริหารจัดการน้ำพายุโนรูในขณะนี้นะคะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะสวัสดีครับคุณรัฐมนตรีครับผมเพชรพงษ์ครับค่ะก่อนอื่นขอสอบถามก่อนนิดนึงนะคะบางคนอาจจะพอทราบเราๆแล้วล่ะว่าสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติเนี่ยทำอะไรบ้างก็คือเรื่องของหน้าที่การบริหารจัดการน้ำวางแผนภาพรวมใช่ไหมคะครับผมส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการบูรณาการกับหน่วยปฏิบัติการต่างๆไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานอื่นๆที่ทำงานเรื่องน้ำทั้งหมดครับก็จะเป็นในส่วนของเราจะบูรณาการร่วมกันครับผมค่ะแต่ทีนี้แบ่งเป็นทั้งหมด4ภาคด้วยกันใช่ไหมคะใช่ครับผม4ภาคนี้แบ่งคือตามภาคเหรอคะเวลาเราดูในส่วนของการจัดการแต่ละภาคเนี่ยค่ะใช่ครับภาคเหนือก็จะเป็นสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาคหนึ่งสองก็จะเป็นอยู่ที่ภาคกลางครับสามก็อยู่อีสานแล้วก็สี่อยู่ที่ใต้ครับผมค่ะฉะนั้นวันนี้เราถามถูกจุดเพราะว่าเหตุการณ์ตอนนี้อยู่ที่ภาคอีสานก็เลยต้องถามทางภาคสามนะคะท่านผอ.คะขอความรู้นิดนึงเรื่องของการดูบางคนตอนนี้คนไทยเริ่มเก่งละในการดูภาพเป็นภาพแบบภาพเรดาร์อะไรเงี้ยแต่ทีนี้ถ้าไปดูของทางกรมอุตุนิยมวิทยาที่เขาบอกว่าล่าสุดนี้ฉบับที่21ศูนย์กลางของพายุเนี่ยนะคะมันไปอยู่ที่101คำว่าศูนย์กลางนั่นหมายถึงว่ามันแรงที่สุดใช่ไหมคะศู
ูนย์กลางจะเป็นเหมือนกับเราถ้ามองดูเหมือนพลังที่ดูดลงไปเนี่ยศูนย์กลางก็จะคือตัวกลางของพลังที่ดูดแล้วจะดึงอากาศโดยรอบศูนย์กลางเนี่ยเข้ามานะครับเขาก็จะแจ้งว่าความเร็วที่จุดศูนย์กลางขนาดไหนก็คือเวลาลมมันหมุนอยู่ที่จุดศูนย์กลางอ่ะมันมีความเร็วลมประมาณนั้นครับใกล้เคียงครับค่ะแล้วหมายถึงว่ามันรุนแรงที่สุดไหมคะถ้าสมมติตอนนี้ศูนย์กลางอยู่ที่ร้อยเอ็ดนั่นหมายถึงว่ามันแรงกว่าพื้นที่อื่นไหมหรือยังไงคะถ้าพูดถึงลมนะครับตัวลมก็จะดูแรงกว่าสภาพที่อื่นนะครับตัวลมนะครับแต่ทีนี้ตัวอากาศนะครับมันก็จะมีสองส่วนอย่างตอนนี้ด้านบนมันจะเป็นไฮลงมาไฮก็คืออากาศหนาวหรืออากาศแห้งถูกไหมครับอากาศที่มีความเย็นส่วนด้านล่างจะเป็นอากาศที่มีความชื้นก็จะเป็นเซตโลเข้าไปคราวนี้ตัวพายุตัวนี้เวลาเขาหมุนเนี่ยเขาก็จะดึงมวลอากาศที่มีความชื้นเข้าไปอยู่ในจุดศูนย์กลางแล้วก็เกิดฝนคราวนี้การเกิดฝนเนี่ยตอนนี้มันขึ้นอยู่กับอิทธิพลด้านบนที่ดันลงมาด้วยอากาศแห้งเพราะฉะนั้นฝนก็จะเลยจะอยู่ด้านล่างของพายุตอนนี้ครับผมประมาณนั้นครับอากาศจากทะเลมันอยู่ข้างล่างมันจะหมุนเข้าไปเป็นลักษณะนั้นมันก็จะดึงฝนเข้ามาตกในบ้านเราครับค่ะคือคำว่าศูนย์กลางเนี่ยไม่จำเป็นว่ามันจะต้องตกหนักในจุดนั้นแต่ว่าลมอ่ะเป็นแรงสุดใช่ไหมคะเข้าใจถูกต้องเนาะประมาณนี้เนาะใช่ไหมคะค่ะทีนี้เบื้องต้นอยากจะให้ทางท่านผอ.เนี่ยช่วยอธิบายหน่อยว่าหลังจากนี้พายุมันจะพาดผ่านไปในพื้นที่ไหนอย่างไรบ้างและผลกระทบที่จะตามมาเพราะว่าอย่างเราดูบริหารจัดการเราต้องมีการพูดคุยกับกรมอุตุอะไรต่างๆปริมาณน้ำมันจะเยอะมันจะน้อยแค่ไหนคะคือในส่วนนี้นะครับอย่างที่ผมได้นำเรียนเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้มีไฮอยู่ข้างบนมีโลอยู่ข้างล่างและร่องมรสุมจะอยู่แถบภาคตะวันออกเชียงเหนือตอนล่างทั้งหมดตั้งแต่จังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์นราธิวาสมาถึงนครราชสีมาค่ะคราวนี้เรามาดูตัวพายุนะครับตัวพายุเนี้ยมันจะอยู่ด้านบนเส้นแนวร่องมรสุมนะครับตอนนี้มันอยู่ที่ร้อยเอ็ดคราวนี้ผมดูแนวของกรมอุตุแล้วเนี่ยมันจะเคลื่อนผ่านจังหวัดขอนแก่นไปถึงจังหวัดชัยภูมิประมาณในวันนี้แหละครับโดยประมาณนะครับอันนี้เพราะว่าจริงๆแล้วมันก็จะแกว่งไปแกว่งมานะครับแต่พายุที่เขาทายก็จะทายเป็นเส้นตรงไปตัวนี้มันก็เลยจะส่งผลนะครับส่งผลให้วันนี้ฝนจะตกกระจายไปทั่วภาคอีสานแต่ว่าที่หนักสุดเนี่ยจะอยู่โซนล่างของภาคอีสานทั้งหมดนะครับได้แก่จังหวัดบนราชธานีศรีสะเกษบุรีรัมย์สุรินทร์จนไปถึงนครราชสีมาแต่คราวนี้แนวโน้มพายุเขาเนี่ยเริ่มขึ้นเหนือไปเล็กน้อยจากตะวันเคลื่อนตัวมาทางตะวันตกแล้วขึ้นเหนือไปเล็กน้อยทิศทางก็จะผ่านไปทางจังหวัดชัยภูมิไปออกเพชรบูรณ์นะครับมันทำให้มรสุมที่ร่องมรสุมที่มันดึงน้ำอยู่ข้างล่างเนี่ยขยับตามฝนน่าจะตามขึ้นไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีฝนตกหนักนะครับก็ประมาณนี้นะครับจังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์มหาสารคามขอนแก่นแล้วก็ชัยภูมิแต่คราวนี้ที่เรากำลังจับตามองตอนนี้พอมันจะไปถึงชัยภูมิมันจะติดบริเวณทางแถบภูเขาซึ่งเป็นอุทยานน้ำหนาวลอยต่อระหว่างจังหวัดชัยภูมิกับเพชรบูรณ์ตัวพายุเนี่ยถ้ามันปะทะแนวเขาเนี่ยตอนนี้กำลังให้ทางสสน.พิจารณาอยู่มันก็จะเกิดเป็นฝนตกได้แล้วตอนนี้เนื่องจากพายุตรงนี้เดิมมันเป็นไต้ฝุ่นปัจจุบันมันเริ่มลดความแรงของเขาลงมาเขาก็เลยกลายเป็น depression มันจะเคลื่อนตัวช้าขึ้นนะครับเมื่อเคลื่อนตัวช้าขึ้นแล้วพอไปติดปะทะแนวเขาคราวนี้เราต้องตามกันนิดนึงว่าฝนที่ตกบริเวณตรงแถบระหว่างชัยภูมิต่อกับเพชรบูรณ์เนี่ยมันก็จะส่งผลในเรื่องของน้ำที่จะถูกสะสมลงไปในจากภูเขาเนี่ยก็จะเอียงลงมาไหลลงสู่ที่ต่ำส่วนถ้าไหลลงสู่ทางชัยภูมิก่อนนะครับมันก็จะไหลลงสู่ต้นน้ำชีนะครับถ้ามันส่วนหนึ่งที่มันตกทางเพชรบูรณ์ก็จะไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักต้นน้ำชีก็จะเป็นมูลเหตุอันหนึ่งก็คือว่าในน้ำชีก็จะมีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและโซนพวกนี้ก็จะมีฝนตกซึ่งปัจจุบันเนี่ยในสัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกค่อนข้างหนาแน่นทั้งอีสานอยู่แล้วนะครับตอนนี้เขื่อนอุบลรัตน์ก็เหลือพื้นที่ช่องว่างอีกไม่เยอะนะครับเหลืออีกแค่293ก็ไม่ถึงไม่ถึง 300ก็จะเต็มเขื่อนแต่เราคาดการฝนจากพายุเนี่ยจะเข้ามาประมาณ700กว่าในซ้ำไปมันก็จะมีการระบายน้ำเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะส่งผลพื้นที่ในภาคอีสานประมาณนี้ครับค่ะอ๋อคือปัจจัยที่บอกว่าถ้ามันไปติดแนวเขาเนี่ยมันก็จะทำให้มีหนึ่งคือมันฝนจะตกเพิ่มขึ้นเหรอคะหรือว่าเราห่วงไม่มันจะไปช้าลงครับมันก็จะติดแต่มันจะแช่อยู่ตรงนี้สักหน่อยมันจะเกิดฝนตกมากขึ้นครับก็คือฝนมันจะแช่มันจะทิ้งไว้ตรงนี้แหละจุดนี้เราก็เลยห่วงเพราะว่าพอน้ำมันเยอะเสร็จปุ๊บมันก็ไปที่แม่น้ำชีทีนี้แม่น้ำชีเนี่ยน้ำมันก็เยอะอยู่แล้วใช่ไหมคะครับผมใช่ครับการระบายลงสู่แม่น้ำชีเสร็จปุ๊บแล้วก็ไปดูในส่วนของการบริหารจัดการเขื่อนอุบลรัตน์ตรงนี้มันก็น่าห่วงเพราะว่าเขื่อนน้ำก็เยอะท่านกลางสะท้อนแบบนี้ใช่ไหมคะครับผมครับทีนี้ถ้าสมมติ
ครับครับเชิญครับทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเกิดโมเดลว่าตรงชัยภูมิอันนี้เราจะบริหารจัดการน้ำยังไงถ้าเกิดว่ามันเป็นไปตามที่ท่านผอ.พูดเมื่อสักครู่นี้ค่ะที่จะลดตรงนี้ส่วนของในส่วนของตรงเนี้ยเรากำลังจะคาดการณ์และติดตามดูนิดนึงในส่วนนี้นะครับแต่ว่าเดิมเนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าสองลุ่มน้ำปีนี้ฝนทั้งลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลเนี่ยฝนค่อนข้างเข้มข้นสูงมากนะครับก่อนพายุมาเราก็รับมือกันแทบจะเรียกว่าโอ้โหมหาศาลมากเหมือนกันตัวน้ำเรามีการเตรียมการขนาดเรามีการเตรียมการตั้งแต่ต้นฤดูฝนเลยนะครับเรามีการป้องน้ำมีการระบายน้ำมีการผลักดันน้ำออกไปมีการจราจรน้ำในเขตทั้งสองลุ่มเพราะว่าตัวชีเองอ่ะจะไหลตั้งแต่ชัยภูมิผ่านมาขอนแก่นมาเข้ามหาสารคามแวะไปกาฬสินธุ์นิดหน่อยแล้วมาร้อยเอ็ดมาลงยโสธรจากนี้ก็จะไปเจอที่แม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลในส่วนแม่น้ำมูลก็จะมีตั้งแต่นครราชสีมาตั้งแต่เขื่อนลำพะเพิงลำตะคองมูลบนลำแชะพวกนี้ด้านเหนือเขาจะมีน้ำไหลลงมาเติมแม่น้ำมูลแล้วก็จะมาทางบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษพวกนี้มีน้ำค่อนข้างจะเยอะมาตลอดนะฮะตอนนี้เราก็เลยติดตามสภาพน้ำในเรื่องของการเร่งระบายน้ำต่างๆทุกจุดมีการติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำมีการช่วยเหลือตัวเมืองในด้านต่างๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในที่สุดน้ำทั้งสองลำเนี่ยก็จะมาเจอกันที่อุบลราชธานีก็จะทำให้บริเวณสถานีวัดน้ำเอ็มเจ็ดที่เป็นปากทางเข้าจังหวัดอุบลราชธานีมีระดับน้ำค่อนข้างสูงและไม่เป็นตัวที่ทำให้ปัจจุบันทั้งอำเภอวารินและอำเภอเมืองเนี่ยเกิดปัญหาน้ำค่อนข้างจะมีระดับสูงและเกิดอุทกภัยทั้งวารินและก็อำเภอเมืองในช่วงนี้ครับแต่ทีนี้ถ้าที่ถามบอกว่าทางการเตรียมการในตรงนี้จะมีลักษณะการแนวทางป้องกันแก้ไขยังไงจริงๆแนวทางที่เราวางตั้งแต่แรกแล้วคงจะพอจำกันได้ในเรื่องของ13มาตรการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติตรงนี้เราดำเนินการมาตลอดนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็ได้มีการเตรียมการรับน้ำอะไรเยอะแยะแต่ที่ผมได้นำเรียนก็คือสภาพของฝนที่ตกในอีสานปีนี้มากจริงๆนะครับในส่วนถ้าเราจะเตรียมการรับมือป้องกันตอนนี้มันก็จะได้ค่อยทยอยเพราะว่าน้ำในลำน้ำก็ยังสูงอยู่และในสภาพลำน้ำทั้งชีและมูลเนี่ยมีน้ำล้นตลิ่งตลอดตอนนี้เราก็ติดตามสภาพพวกนี้อยู่แต่ว่าการให้การช่วยเหลือเนี่ยก็คงจะเป็นการเสริมกำลังแต่ตอนนี้เราจัดทัพในการลำเลียงน้ำค่อนข้างมากเพราะว่าบางที่เราเอาน้ำลงไปเร็วๆไม่ได้นะครับพี่น้องประชาชนตลอดลำน้ำก็ยังมีชีวิตประจำวันที่อยู่กับน้ำบางส่วนก็มีการอพยพหรืออพยพอะไรบ้างไปแล้วก็มีเพราะฉะนั้นการเร่งระบายน้ำบางอย่างก็ต้องดูท้ายน้ำด้วยว่าเขาจะสามารถรองรับได้ขนาดไหนทั้งนี้ทั้งนั้นก็คงจะต้องให้ทุกหน่วยงานเตรียมการตอนนี้ทางศูนย์ส่วนหน้านี่ก็เตรียมเอกสารที่จะคาดการปริมาณน้ำจากพายุโนรูที่จะผ่านตามจุดต่างๆเนี่ยไปตามจังหวัดต่างๆเพื่อจะได้เตือนภัยในเรื่องของหนึ่งการเตรียมรับมือถ้ารับมือได้กรณีถ้าน้ำลดตลิ่งก็จะต้องมีเรื่องของการอพยพและการอพยพนี่จะควรจะอยู่ในระดับเท่าไหร่ก็คงจะอยู่ในระดับคาดการที่เราเตรียมล่วงหน้าไว้ประมาณนี้ครับค่ะทีนี้ถ้าเอาให้เข้าใจง่ายๆในส่วนของการบริหารจัดการน้ำคืออีสานเนี่ยก็คือพยายามที่จะระบายน้ำให้มันลงแม่น้ำโขงใช่ไหมคะที่ฉันเข้าใจถูกไหมคะที่จะทำให้ระบายได้ถูกต้องครับถูกต้องครับแต่ทีนี้คืออย่างที่บอกว่าตอนนี้ทั้งชีทั้งมูลเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วโขงเป็นยังไงบ้างคะสถานการณ์น้ำตอนนี้ค่ะสถานการณ์น้ำโขงตอนนี้นะครับณวันนี้นะครับตัวแม่น้ำโขงเองเนี่ยมีระดับน้ำเนี่ยอยู่ต่ำกว่าระดับเขื่อนปากมูลด้านท้ายอยู่พอสมควรนะครับประมาณเมตร30เซนมันพุ่งขึ้นมาสัก2วันนี้ฮะในตัวนี้ถ้าพูดถึงจากท้ายแก่งสะพือลงมามันจะมีความสูงแตกต่างกัน10กว่าเมตรนะตรงนี้ก็คือระบายได้เร็วอยู่นะครับตอนนี้ทางกรมชลประทานมูลแล้วว่าเราจะต้องเร่งระบายน้ำส่วนนี้เพื่อที่จะรองรับน้ำฝนที่มาจากข้างบนอย่างที่ผมได้นำเรียนตอนนี้กรมชลประทานได้วางแผนจะติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่คงเทียมเพิ่มขึ้นไปอีกซึ่งเดิมเนี่ยเครื่องผลักดันน้ำในลุ่มน้ำชีและลุ่มน้ำมูลน่ะเรามีเตรียมการเครื่องผลักดันน้ำไว้มากมายพอสมควรนะตอนนี้มีการจะเพิ่มอีกนะครับโดยที่ผมขอแยกนำเรียนภาพรวมภาคอีสานเนี่ยตอนนี้เราได้มีการตั้งเครื่องสูบน้ำในตลอดของสองลุ่มเนี้ย58เครื่องที่เครื่องใช้ไม่ได้เครื่องที่เตรียมยังมีเครื่องที่เตรียมตัวไว้ใช้อีกหลายเครื่องมีเครื่องสูบน้ำด้วยพลังไฟฟ้า17เครื่องไฮโดรโฟร์4เครื่องแล้วติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำไปแล้วถึง246เครื่องซึ่งเราจะเพิ่มอีก200เครื่องที่อุบลเพิ่มเติมขึ้นมาทั้งที่ตอนนี้เราติดที่ตรงบริเวณสะพานแก่งสะพือไปแล้ว140แห่งนะครับอันนี้ต้องผลักดันน้ำกันอยู่ตลอดเวลาตอนนี้สู้กับน้ำอยู่ครับผมค่ะคาดว่าสำหรับพายุเนี่ยมันพอมาถึงตรงเพชรบูรณ์ชัยภูมิแล้วมันจะลดลงเลยไหมคะมันจะหมดไปเลยไหมใช้เวลากี่วันยังไงอะคะ
ตอนนี้เท่าที่ดูจากการคาดการแนวพายุของกรมอุตุนะครับถ้าแต่ว่าตอนนี้พายุมันก็ยังเป๋ๆไปเป๋ๆมาต้องเรียนว่าการคาดการคือการคาดการนะมันก็จะตอนนี้ที่มันอยู่ร้อยเอ็ดเนี่ยมันก็จะผ่านไปทางขอนแก่นแล้วก็ไปที่จังหวัดชัยภูมิวันนี้ถ้าโดยเวลาประมาณก็จะน่าตีหนึ่งศูนย์กลางจะอยู่ที่แถวๆชัยภูมินะครับวันนี้เราก็รอดูว่าตัวเขาเองเนี่ยมันจะสลายลงไปไหมแต่ตามพยากรณ์อากาศของกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยเขาว่ามันจะค่อยๆลดกำลังลงตามลำดับนะครับมันก็จะค่อยๆเบาแรงลงไปประมาณเนี้ยในช่วงนี้ก็คือก็พี่น้องประชาชนก็คงต้องเฝ้าฟังข่าวเรานิดนึงเพราะว่าเรากำลังวิเคราะห์แล้วก็ติดตามสถานการณ์ตัวพายุตัวนี้อยู่แต่ที่พูดเนี่ยเป็นการคาดการเพื่อให้เตรียมทุกจังหวัดที่เราคาดการไว้เนี่ยจะได้เตรียมรับมือเท่านั้นเองครับผมค่ะทีนี้อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยอ่างเก็บน้ำสถานการณ์เป็นยังไงนอกจากที่เขื่อนอุบลราชเพราะว่ามันก็จะมีอ่างเก็บน้ำเล็กๆน้อยๆแบบเป็นขนาดย่อมๆคือบางคนก็บอกโอ้ตอนนี้บางพื้นที่มันก็เกินปริมาณรับไหวนะเราบริหารจัดการยังไงกับอ่างเก็บน้ำที่ว่าในพื้นที่ภาคอีสานเนี่ยค่ะคือถ้าอ่างขนาดใหญ่ก่อนนะครับทั้งอ่างขนาดใหญ่และขนาดกลางก่อนมี3ไซส์นะครับขนาดใหญ่กลางขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยเราก็จะมีขนาดใหญ่ขนาดกลางเนี่ยเรามีเกณฑ์ควบคุมชัดเจนเขาเรียก upper loop curve กับ lower loop curve แล้วก็จะมีเส้นไดนามิกอะไรต่างๆให้เขาบริหารจัดการทุกเขื่อนเราก็ติดตามทุกเขื่อนเหมือนกันอย่างวันนี้ในน้ำชีก็จะมีเขื่อนจุฬาภรณ์กับเขื่อนบุรัตมีน้ำเกินเกณฑ์แต่ครั้งนี้เกินเกณฑ์เสร็จเราก็ต้องมีการพิจารณาในการระบายซึ่งจะให้ประชาชนด้านท้ายหรือเหนือน้ำเนี่ยมีความเดือดร้อนให้น้อยที่สุดนะครับซึ่งตรงเนี้ยในส่วนของทุกเขื่อนตอนนี้ก็ยังระบายน้ำก็ยังระบายน้ำอยู่ในเกณฑ์ที่เราดูแลทั้งท้ายน้ำด้วยแล้วก็เหนือน้ำด้วยนะครับส่วนในส่วนเขื่อนขนาดกลางเนี่ยทางสธนช.เองนะครับได้แจ้งให้ทุกฝ่ายเตรียมพิจารณากรณีเขื่อนต่างๆซึ่งมีน้ำเต็มหรือเกิน 80% เนี่ยต้องรีบระบายหาวิธีการระบายแล้วก็ดูด้านท้ายน้ำตั้งแต่ต้นฤดูมาแล้วนะครับแต่ด้วยปีนี้ที่ทุกท่านอาจจะเห็นว่าเขื่อนมันมีการเต็มของน้ำอยู่ตลอดเวลาไอ้หลายเขื่อนขอโทษนะครับอยู่หลายเขื่อนเนี่ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็เพราะว่าจริงๆแล้วคือเขื่อนบางเขื่อนเนี่ยก็เรียกว่าพื้นที่รับน้ำเขาค่อนข้างเยอะเขาจะเต็มไวนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนของที่ดูแลโดยหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นกรมชลประทานเองหรือกรมทรัพยากรน้ำเองเนี่ยเราได้ประสานงานถึงเรื่องของการพิจารณาเรื่องความปลอดภัยเขื่อนไปด้วยในตัวซึ่งทุกหน่วยงานก็ได้ขานรับการดำเนินงานมาตลอดปัจจุบันนี้ก็ยังมีการที่เนี่ยยังมีการติดตามเฝ้าระวังส่วนหน้าก็เช็คไปทุกวันนะได้ตรวจสอบไปทุกวันว่าเขื่อนที่มีแนวโน้มว่าจะเต็มหรือเต็มไปแล้วล้นไปแล้วเนี่ยมันยังมีการเข้าไปตรวจสอบตรวจตาดูแลอยู่ไหมว่ามันยังสามารถมีความมั่นคงแข็งแรงซึ่งเรามีการประชุมกันช่วงบ่ายๆนะครับเกือบทุกวันกับทรัพยากรน้ำกับที่อยู่ในพื้นที่นะครับแล้วก็กรมชลประทานแล้วก็ปภ.ต่างๆก็ยังเฝ้าติดตามพวกนี้อยู่ในขณะนี้ยังถือว่าปริมาณที่เราดูแลอยู่เนี่ยยังควบคุมดูแลได้ก็จะมีในส่วนของเขื่อนอ่างขนาดเล็กนะครับส่วนนี้ก็มีการดำเนินงานในสมัยก่อนนะครับในหน่วยงานรัฐหลายอันแล้วก็ได้ถ่ายโอนไปทางภาคขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตรงนี้และอาจจะทำให้หน่วยงานภาครัฐอาจจะเข้าไปดูแลได้ไม่ทั่วถึงก็คงจะต้องฝากพี่น้องประชาชนนะครับช่วยดูแลในส่วนนี้ถ้ามันมีอะไรผิดปกติก็ขอให้แจ้งทางอันแรกก็คือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจะได้ประสานงานกับหน่วยงานรัฐเพื่อจะได้เข้าไปดูแลว่ามันมีความปลอดภัยเพียงพอหรือไม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นในส่วนที่หน่วยงานรัฐเขาดูแลช่วยกันอยู่เนี่ยก็เข้าไปดูแลอย่างสม่ำเสมอครับโดยเฉพาะถ้ามีการแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังมาครับผมอืมค่ะถ้าดูสถานการณ์ตอนนี้จังหวัดไหนที่น่าเป็นห่วงแล้วต้องเร่งเข้าไปดูแลเป็นพิเศษอะค่ะในพื้นที่ตอนนี้ในส่วนของที่มันเกิดเหตุในช่วงที่มันเกิดเหตุเป็นพื้นฐานเดิมอยู่แล้วก็จะเป็นพวกจังหวัดมหาสารคามนะครับแล้วก็ในส่วนของยโสธรนิดหน่อยแล้วก็จังหวัดร้อยเอ็ดจะค่อนข้างมีพื้นที่น้ำท่วมอยู่ซึ่งตรงเนี้ยทุกจังหวัดก็มีการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปช่วยเหลือระดับนึงอยู่แล้วก็จะมีขอนแก่นนะครับสัก 2-3 วันวันนี้ก็เริ่มมีน้ำเข้าไปท่วมขังตอนนี้ก็มีหน่วยงานเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือนะครับในขอนแก่นผมพูดรายละเอียดได้ไหมครับมันมีเยอะนะได้ค่ะเช่นกันในส่วนของจังหวัดขอนแก่นเนี่ยฮะมันจะมีน้ำเมื่อ 2-3 วันที่แล้วเนี่ยน้ำจะตกบริเวณสนามบินขอนแก่นค่อนข้างเยอะน้ำก็เลยไหลเข้ามาอาบท่วมเพื่อจะไหลเข้าสู่ตัวเมืองและอีกเมื่อวานนี้เองนะครับเมื่อวานนี้เองก็จะมีเรื่องของคันกั้นน้ำห้วยใหญ่ก่อนเข้าขอนแก่นก่อนเข้าลำน้ำพองเนี่ยมันเกิดขาดตอนนี้ทางหน่วยงานก็เข้าไปเตรียมการอุดทำใ
ไม่ให้การรั่วซึมของน้ำจะได้ไม่ไหลเข้าไปเพิ่มน้ำในตัวเมืองในส่วนขอนแก่นเองนะครับชลประทานจังหวัดขอนแก่นเนี่ยก็ได้เพิ่มการผลักดันน้ำโดยการที่น้ำขอนแก่นเนี่ยมันจะไหลผ่านตัวเมืองเข้าไปขุดกว้างแล้วก็จะเข้าไปสู่พระคือก็คือที่จะเป็นทางออกของน้ำในชุมชนขอนแก่นทุกสายที่จะเข้ามาลงแล้วเราได้มีการเร่งสูบน้ำเดิมเนี่ยที่ห้วยพระคือเนี่ยที่ปตท.ปากพระคือเนี่ยเรามีเครื่องสูบน้ำวางไว้20แต่เราสูบประมาณ3เครื่องในขณะนั้นพอเนี่ยที่น้ำมามากเนี่ยเราเพิ่มเร่งเครื่องสูบน้ำเป็น17เครื่องนะครับ27เครื่องใน20เครื่องเนี่ยเราต้องพักเครื่อง3เครื่องนะครับเพื่อให้สลับกันเพื่อให้เครื่องไม่โหลดมากเกินไปแล้วตอนนี้มีการเติมเต็มเครื่องไปอีก20เครื่องเพื่อจะผลักดันน้ำออกอยู่ตลอดเวลานี่ก็เป็นการดูแลขอนแก่นไปส่วนหนึ่งนะครับในส่วนของจังหวัดอุบลเป็นไงบ้างน่าห่วงไหมคะเอาอีกอันนึงคือจังหวัดไอ้ก็ศรีสะเกษครับศรีสะเกษเมื่อสองสามวันที่แล้วก็น้ำเพิ่งเข้าเนื่องจากห้วยทับทันฝนตกหนักที่ผมได้นำเรียนว่าฝนตกหนักอีสานล่างๆทั้งหมดเนี่ยแล้วก็จะไหลเข้าสู่แม่น้ำมูลระหว่างที่ไหลเข้าสู่แม่น้ำมูลเนี่ยห้วยสำรานก็จะเป็นลำห้วยหนึ่งที่ผ่านเมืองศรีสะเกษตอนนี้ในส่วนตัวเมืองศรีสะเกษก็เข้าไปเตรียมการระหว่างป้องกันวันนั้นดูข่าวทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดก็สั่งการให้รับมือตรงนี้แล้วก็สามารถรับมือได้ดีพอสมควรเนื่องจากมีการแจ้งผลคาดการณ์ระดับน้ำต่างๆนะครับแล้วก็ได้สามารถอพยพผู้คนให้พ้นจากกรณีน้ำท่วมได้ล่วงหน้าด้วยนะครับประมาณนี้ครับผมในส่วนของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับเรามีการคาดการณ์ระดับน้ำกับจุดที่จะต้องชุมชนที่เกี่ยวข้องที่จะได้เจอน้ำเนี่ยเราเตือนกันมาตลอดนะครับแล้วก็ช่วยเหลือกันมาตลอดนะครับแล้วก็เมื่อสักสัปดาห์วันที่27ครับวันที่27ที่ผ่านมาก็ได้เข้าไปเตือนในทางสทศส่วนหน้าเนี่ยได้เข้าไปประชุมร่วมกับท่านผู้ว่าแล้วก็ได้แจ้งเตือนถึงว่าน้ำจะขึ้นถึงระดับที่ 143.53 อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จะในวันที่4ที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็ให้ทางท่านผู้ว่าประสานงานสั่งการในพื้นที่เพื่อจะเตรียมรับน้ำก็มีการย้ายจุดอพยพย้ายอะไรเนี้ยทุกอย่างเตรียมความพร้อมไว้อย่างพอสมควรนะครับต้องนำเรียนนิดนึงครับในส่วนที่ยังไม่เกิดภัยเราก็จะพยายามป้องกันค่ะนะครับพยายามป้องกันด้วยวิธีทั้งในรูปของทางชลประทานก็จะมองว่าเหนือกักกลางระบายอะไรเหนือกักอะไรหน่วงกลางหน่วงท้ายระบายมาตลอดอย่างนี้ครับทางของจังหวัดตอนนี้ก็ดำเนินการตามนั้นร่วมกับหน่วยงานทุกหน่วยงานแต่พอถึงขั้นเกิดภัยตอนนี้ปภ.แล้วก็หน่วยงานไม่จนไปถึงอำเภอแล้วก็ท้องถิ่นกำลังระดมต่างๆช่วยเหลือในจุดที่เกิดภัยเพราะฉะนั้นในส่วนที่ก่อนเกิดภัยระหว่างเกิดภัยหลังเกิดภัยเนี่ยเราได้เตรียมการไว้ทั้งหมดพร้อมพอสมควรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนื่องจากว่าปีนี้เป็นปีที่ฝนตกหนักและบังเอิญปีนี้มีพายุเข้ามาในช่วงนี้ด้วยก็ทำให้เกิดภัยมันก็กระจายตัวเพิ่มมากขึ้นครับผมคือบางคนถามว่าเอ๊ะถ้าจะเทียบความรุนแรงสำหรับพายุโนรูกับพายุก่อนหน้านี้ที่เข้าทางอีสานเนี่ยพอจะเปรียบเทียบไปเห็นภาพได้ไหมคะว่ามันเทียบได้กับพายุอะไรหรือว่าจริงๆแล้วมันเปรียบกันไม่ได้ค่ะแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันก็จะเทียบกับที่ปลายปี64ที่เราใกล้ๆเคียงๆกันพายุจะเข้ามาเหมือนกันนะครับค่ะตรงเนี้ยเราจะเข้ามาจะคล้ายๆกันจะรูปแบบเหมือนสักปีที่แล้วประมาณนี้ครับที่น่าจะเข้ามาคล้ายๆกันเลยครับประมาณนี้ครับเรื่องของปริมาณน้ำด้วยค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเพราะว่ามันมีน้ำเก่าที่สะสมอยู่ด้วยที่มันหนักๆในช่วงนี้ด้วยใช่ไหมคะท่านผอ.คะแต่ปีนี้ดูเหมือนจะเราจะเจอฝนก่อนนึกออกไหมครับปีที่แล้วเนี่ยเราจะยังไม่ค่อยเจอฝนเข้ามาก่อนขนาดนี้ปีนี้ฝนตกค่อนข้างจะเยอะมากนะครับตั้งแต่เดือนเมษามีนาเมษาจำได้ไหมครับฝนตกแล้วก็จะมาเว้นทิ้งช่วงประมาณมิถุนากรกฎาแล้วหลังจากนั้นฝนตกหนักมาตลอดเลยครับแล้วก็ตกมากกว่าค่าปกติตอนนี้น่าจะ20กว่าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปนะครับค่าเฉลี่ยค่ะครับทีนี้เรามีการเตรียมพร้อมรับมือยังไงเพราะว่ามันก็อาจจะมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าอาจจะมีพายุเข้ามาอีกเงี้ยค่ะเราเตรียมตัวยังไงบ้างคะตอนนี้เราก็มีการติดตามพายุนะครับโดยหน่วยงานสำนักงานสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับแล้วก็กรมอุตุในช่วงนี้ก็ยังไม่น่าจะมีพายุอยู่ในพื้นที่เท่าไหร่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับเราก็ไม่ได้ประมาทนะครับเพราะว่าตามที่ได้คุยกันกับทางทีมวิชาการเนี่ยเขาก็ยังมองว่ามันมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นอีกนะครับในส่วนนี้เราก็คือเมื่อเราเจอพายุตรงนี้เราก็เฝ้าระวังป้องกันแล้วก็แก้ไขปัญหาแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้เรียกว่าแทนที่เราจะปล่อยให้สภาพ
พายุแล้วไม่มีการแจ้งเตือนปีนี้เรามีการแจ้งเตือนมีการบูรณาการมีการวางแผนทุกอย่างค่อนข้างจะเยอะกว่าในหลายๆปีที่ผ่านมา นะครับแล้วก็ปีนี้ทุกจังหวัดขานรับวิธีการแบบเดียวกันหมดเป็นรูปแบบเดียวกันทั้ง2ลุ่มน้ำที่เราเผชิญตอนนี้คือลุ่มน้ำฉี่และลุ่มน้ำมูลค่ะก็น่าจะถือว่าเตรียมความพร้อมในขณะนี้ถือว่าพอสมควรแต่ด้วยอย่างที่ได้นำเรียนนะครับก็จะเป็นปัญหาในเรื่องของน้ำที่เยอะเป็นเยอะมากๆเลยนะครับเยอะมากๆทีนี้ต้องยอมรับกันนิดหนึ่งครับค่ะแล้วค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านหมอมากนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมคุณเทิดพงษ์ไทยอุดมนะคะผู้อำนวยการทรัพยากรน้ำแห่งชาติภาค3นะคะก็ไล่เรียงเลยมาตั้งแต่ที่มาการทำงานเป็นยังไงสถานการณ์แนวโน้มพายุนะคะแต่ว่าจากที่ดิฉันฟังข่าวนี้ก็ต้องชื่นชมนะคือในภาคส่วนของอย่างภาคเอกชนเวลาที่เขาไปสัมภาษณ์เนี่ยนะคะหรือแม้แต่กระทั่งหน่วยงานภาครัฐหรือแม้แต่ประชาชนเองเขาก็บอกว่าอันนี้จริงอันนี้เขาทำงานจริงคือเขาเตรียมพร้อมรับมือมีความพร้อมมากกว่าปีที่แล้วด้วยซ้ำไปสำหรับเรื่องของการเตรียมพร้อมรับมือฝนแล้วก็พายุต่างๆนะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยมาเอาใจคอกีฬากันหน่อยสำหรับนักวอลเลย์บอลหญิงเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะคะจะมีการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะคะซึ่งแข่งกับเกาหลีใต้บางคนบอกอุ้ยนอนมานะคะนอนมาไม่นอนมายังไงเดี๋ยวคุยกับทางคุณพี่พงษ์เกษมสมสุขหัวหน้าข่าวกีฬาช่วงหน้านะคะพักกันก่อนสักครู่ค่ะเสาร์นี้คุยเรื่องบ้านคุยเรื่องเมืองคุยทุกเรื่องกับรัฐมนตรีพบกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมดร.อเนกเหล่าธรรมทัตพูดคุยประเด็นปฏิรูปอุดมศึกษาเพื่อทันโลกติดตามได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย Facebook Radio Thailand Live หลังเคารพธงชาติ8นาฬิกาเสาร์ที่1ตุลาคมนี้การประชุมสุดยอดผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปค2565เพื่อขับเคลื่อนประเด็นเปิดการค้าเสรี FTA การรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจโดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อลดอัตราภาษีศุลกากรให้เหลือ 0% เพิ่มโอกาสส่งออกทั้งได้ตลาดใหม่และขยายตลาดเดิมให้กว้างขึ้นไม่มีข้อจำกัดทางการค้าให้เป็นอุปสรรคในการควบคุมการนำเข้าหรือการส่งออกสินค้าระหว่างประเทศยกเว้นสินค้าที่เกี่ยวกับสุขภาพและความมั่นคงของประเทศเปิดกว้างสร้างสัมพันธ์เชื่อมโยงกันสู่สมดุลวัยรุ่นหรือวัยเก่าก็เข้าถึงได้สะดวกและยังมีความปลอดภัยในการใช้งานแอปพลิเคชันเป๋าตังธุรกรรมดิจิทัลภายใต้นโยบายภาครัฐยุคใหม่มาพร้อมหมวดสิทธิมาตรการต่างๆจากทางภาครัฐหมวดการใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟเงินกู้กยศ.และฟู้ดเดลิเวอรี่หมวดสุขภาพตรวจสอบสิทธิสปสช.สิทธิประกันสังคมรับชุดตรวจ ATK หมวดลงทุน Wallet สปม.หุ้น Google Wallet และซื้อสลากดิจิทัล80บาทขึ้นเงินได้ทันทีแอปเป๋าตังภายใต้นโยบายภาครัฐยุคใหม่ส่งเสริมให้คนไทยทันดิจิทัลท่านกำลังฟังรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายสมรภูมิข่าวก็ 12.5 เจาะประเด็นเน้นความจริงนะคะอยู่กับดิฉันรสมนนะคะแวะมาที่ Facebook Live กันหน่อยนะคะแสดงความคิดเห็นกับทางคุณผู้ฟังคุณผู้ชมกันนิดนึงนะคะคุณปรมินทร์นิรโสบอกแชร์ทักทายสวัสดีวันพฤหัสครับพี่ปุ้ยนะคะสวัสดีค่ะคุณปราณีบอกสวัสดีค่ะคุณรสมนและทีมงานนะคะคุณจินภัทรขทรนะคะถ้าอันผิดขออภัยนะคะสวัสดีครับติดตามอยู่นะขอบพระคุณนะคะแล้วก็คุณแอดนะคะบอกสวัสดียามบ่ายในวันฝนพรำๆตลอดวันเลยครับคุณวสมนและทีมงานและเพื่อนๆทุกท่านครับนะคะแล้วก็น้องพัทวิทย์บอกสวัสดียามบ่ายครับพี่ปุ้ยวสมนผมเนี่ยฟังอยู่ที่สุงไหงกลกจังหวัดนราธิวาสเสียงดังฟังชัดเจนเลยครับพี่ปุ้ยนะคะขอบพระคุณนะคะคุณโชติกาบอกสวัสดีค่ะอยู่ลพบุรีฝนยังไม่หยุดตกเลยค่ะเพราะว่าคือแนวไอ้เจ้าพายุโนรูนี่เนาะมันก็จะพัดผ่านไปทางภาคกลางตอนล่างด้วยนะคะแล้วก็เนี่ยแหละอยู่ช่วงปลายๆนะที่เขามีการคาดการณ์กันนะคะก็คือจะโดนทั้งอีสานเหนือตอนล่างแล้วก็ช่วงของภาคกลางด้วยนะคะแล้วก็กรุงเทพอันนี้ก็ได้รับมาแต่ว่าจากที่ที่ฉันฟังนะคะในส่วนของนักวิชาการเนี่ยเขาบอกว่า
กรุงเทพก็จะไม่หนักมากหรอกนะคะคือไม่ได้หนักเท่าทางฝั่งอีสานนะเนาะนะคะคุณรจนาบอกสวัสดีค่ะคุณปุ้ยคะขอบพระคุณค่ะคุณแอดบอกพายุโนรูนี่น่ากลัวจริงๆนะครับทั้งฟิลิปปินส์แล้วก็ที่เวียดนามแต่เวียดนามก็โดนหนักจริงๆนะคะอพยพคนเป็นแสนเลยนะแล้วก็พืชผลทางการเกษตรอย่างเช่นฟิลิปปินส์เนี่ยโอ้โหเขาปลูกนาข้องนาข้าวเลยของเขาเนี่ยนะคะคือเสียหายแบบเกือบ 70% เลยนะคะเพราะว่าอยู่ในช่วงของการปลูกอยู่ยังไม่ได้ทันที่เก็บเกี่ยวนะคะคุณรจนาบอกแชร์แล้วขอบพระคุณค่ะคุณสุเทพกอยวงศ์บอกสวัสดีครับคุณวสมนพร้อมด้วยทีมงานและท่านผู้ชมทาง Facebook นะคะฟังทาง891นะ AM บอกชัดเจนดีที่อุทยานหินเขางูที่อำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีโอ้โหตอนนี้บอกพิกัดด้วยนะตอนนี้ฝนยังไม่ตกแต่ว่าฟ้ามืดครึ้มมาแล้วครับนะคะคุณปราณีก็บอกว่าอยู่อำเภอเมืองราชบุรีฝนเริ่มตกแปะๆแล้ว มีเสียงด้วยนะท้องฟ้าเนี่ยเริ่มมืดขึ้นเรื่อยๆลมสงบใบไม้ไม่ไหวโอ้โหเห็นภาพคุณปราณีบรรยายซะเห็นภาพเลยนะคะแล้วก็คุณสุเทพบอกมันไม่ใช่ฮอนโนลูลูชื่อคล้ายๆคนละตัวอักษรนะคะอันนี้มารักไม่ใช่ดวงดาวเมื่อพลาวแสงหรือเปล่าเนี่ยคุณสุเทพเล่นมุกนั้นป่ะคุณสุเทพบอกประเทศไทยนี่ดีนะอบล้อมไปด้วยเพื่อนบ้านลาวกัมพูชานะคะเวียดนามพม่าคือกว่าจะมาถึงประเทศไทยคือจริงๆอ่ะคือบ้านเขาอ่ะคือผ่อนมาแล้วอ่ะส่วนบ้านเราแบบห่างๆมาแต่ห่างๆก็ยังหนักอยู่นะคะนี่คือความโชคดีของคนไทยนะคุณสุเทพนะบอกว่าตอนนี้ที่อำเภอจังหวัดราชบุรีฝนเริ่มมาแล้วนะคะแล้วก็มีคุณยาย่าใจดีสวัสดีนี่กำลังจะทักเลยว่าอ่ะคุณพิมพ์หายไปไหนมาแล้วคุณพริมปานสวัสดีค่ะคุณวัสมนขามาเลดค่ะวันนี้ติดงานจริงๆไม่เป็นไร มาใช้ยังดีกว่าไม่มานะคะอ่ะทีนี้มาดูเรื่องของวอลเลย์บอลกันหน่อยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะหลังจากที่เราได้เห็นผลงานนะคะของทางทีมนักวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอู้คุณเห็นไหมคะลุงป้อมนี่เขาแบบถ่ายภาพนะถ่ายภาพลุงป้อมดูนะคือลุงป้อมจะเป็นคนที่ดูเรื่องกีฬาอยู่แล้วใช่ไหมคะดูแลเรื่องกีฬาให้กำลังใจแล้วก็พอหลังจากที่แข่งเสร็จก็โทรไปให้กำลังใจชื่นชมแล้วก็มีใครไม่รู้ละถ่ายภาพไปเห็นว่าลุงป้อมตอนนั้นมันทุ่มหนึ่งใช่ไหมคะถ่ายทั้งสดลุงป้อมก็ทานอาหารไปด้วยแล้วก็ดูวอลเลย์บอลไปด้วยนะคะแต่ทานดึกไปนิดนึงนะทุ่มหนึ่งนะคะระวังเป็นกรดไหลย้อนแต่อาหารค่ะนอกจากดูวอลเลย์บอลที่ฉันสนใจโฟกัสไปที่โต๊ะอาหารมากอาหารเต็มโต๊ะเลยอ่ะคือแบบลุงป้อมคะถ้าวันไหนมีแข่งนี้ขออนุญาตไปเชียร์ที่บ้านลุงป้อมด้วยได้ไหม อยากจะไปทานอาหารสักนิดนึงเขาบอกว่าโอ้โหลุงป้อมนี่เป็นนักชิมเลยนะเพราะว่าคุณแม่ท่านเนี่ยนะคะเคยทำอาหารขายมาก่อนแล้วท่านก็แบบสรรหาของกินอร่อยๆมาตลอดอ่ะนะคะแล้วตอนนี้จากอาหารเราไปออกกำลังกายกันดีกว่าไปกันที่การแข่งขันกีฬาสำหรับวอลเลย์บอลคืนนี้นะคะการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลก World Championship 2022นะคะซึ่งวันนี้ไทยจะลงแข่งกับเกาหลีใต้นะคะหลังจากที่เมื่อวานนี้เราชนะอย่างสวยงามนะคะชนะโครเอเชียไปอย่างง่ายดาย 3-0 เซตวันนี้จะง่ายดายอีกหรือเปล่าคุยกับคุณพงษ์เกษมสมสุขนะคะหัวหน้าข่าวกีฬาสวทค่ะสวัสดีค่ะพี่พงษ์เกษมค่ะสวัสดีครับค่ะเอาแมตช์เมื่อวานนี้ก่อนนะคะ 3-0 วิเคราะห์ให้นิดนึงเมื่อบางคนบอกว่าจะยังไงก็ช่างฉันก็ดูตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เมื่อวานนี้ถ้าจะให้ดูจุดเด่นให้ชมเพราะวันนี้คำชมหลั่งไหลมามากเลยมองถึงแมตช์เมื่อวานนี้ยังไงบ้างคะอ๋อแบบเมื่อวานนี้นะครับก็ไทยกับโครเอเชียนะครับเคยเจอกันมาแล้วครั้งนึงนะครับก็ไทยก็ชนะไป 3-0 เช่นกันนะครับก็ถือว่าทีมโครเอเชียนั้นยังไม่ได้เป็นทีมชั้นนำนะครับก็การประสานงานแล้วว่าทีมเวิร์กอะไรก็ยังสู้ทีมไทยไม่ได้ขณะเดียวกันแม้จะตัวที่มีรูปร่างสูงใหญ่กว่าก็จะเด่นเป็นคนๆไปนะครับไม่ได้มีทีมเวิร์กที่เด่นมากเกินมากนะครับสำหรับทีมโครเอเชียนะครับเขายังทีมเป็นจัดว่าเป็นทีมอันดับ22ของโลกนะครับเราเป็นอันดับที่14ของโลกถือว่ายังห่างชั้นกันอยู่แล้วก็การเล่นแล้วก็การทำเล่นเป็นรูปเกมนั้นเรายังทำได้เหนือกว่าครับค่ะแล้วแมตช์ก่อนหน้าที่เราแพ้คะโปแลนด์เนาะแต่โปแลนด์นะครับถ้าเปิดพูดถึงโปแลนด์แล้วโปแลนด์นี่เขาเสียเซตให้กับโครเอเชียด้วยนะครับเขาชนะโครเอเชียไป 3-1 เซตแต่เห็นรูปแบบแล้วเขามีความสูงใหญ่เป็นหลักนะครับก็เราที่ไปแพ้โปแลนด์เนื่องจากว่าเรามีร่างกายที่
นี่ต่ำกว่าก็ได้นะครับเพราะหน้ากายก็สูงใหญ่กว่าแต่ว่าเราไปติดบล็อกเขาเราเสียลูกบล็อกในการเล่นกับโปแลนด์นั้นถึง18แต้มนะครับเราถือว่าเล่นจังหวะเล่นอาจจะไปอัดกำแพงอย่างเดียวเลยก็รูปแบบการเล่นวันนั้นก็พลาดไปนะครับก็ถือว่ามันเป็นเกมจังหวะใครจังหวะมันนะครับแล้วถ้าเผื่อการเล่นอย่างนั้นเขาอาจเกมเราออกแล้วเขาบล็อกเราตามที่จังหวะตกของเรานะเขาถึงได้ชนะเรา17-25ทั้ง3เกมนะครับครับค่ะทีนี้มาถึงแมตช์คืนนี้1วันนี้ก็ทุ่มหนึ่งใช่ไหมคะเกาหลีใต้ทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมครับทุ่มเหมือนเดิมครับวันนี้เจอเกาหลีใต้เกาหลีใต้นี้เป็นทีมใหม่หมดนะครับก็ไม่มีกัปตันคิมเหมือนก่อนแล้วนะครับเขาว่าชุดทีมชุดนั้นเลิกเล่นไปหมดแล้วเลิกเล่นไปหมดแล้วครับเขาเอาเป่าทีมที่จะเตรียมสำหรับเป็นทีมคลื่นลูกใหม่ที่เตรียมไว้ระยะยาวสำหรับการแข่งขันโอลิมปิกในครั้งหน้าก็เป็นไปได้อาจจะไม่ทันนะครับเนื่องจากว่าโอลิมปิกครั้งหน้าอีก2ปีก็อาจจะเตรียมเอาไว้นานๆนะครับก็ถือว่าเขาจะเอาทีมคลื่นลูกใหม่ขึ้นมาก็ทีมนี้ก็เคยแพ้ไทยในเกมที่เจอกันในเนชั่นลีกเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะครับ0-3เซตนะครับก็แพ้เกาหลีใต้ก็แพ้เรานะครับค่ะจุดเด่นของเขาคืออะไรคะแล้วก็ถ้าดูฟอร์มแล้วเป็นยังไงบ้างเมื่อเทียบกันจุดเด่นของเกาหลีใต้ตอนนี้เกาหลีใต้ที่เล่นไป2นัดก็แพ้หมดนะครับก็เป็นทีมที่ยังไม่มีคะแนนก็เหมือนกับเนชั่นลีกนะครับเขามาจากทีมจากเนชั่นลีกเขาก็ไม่ชนะใครเหมือนกันนะครับก็เป็นทีมอันดับสุดท้ายซึ่งทีมเกาหลีใต้ทีมนี้ก็อย่างที่บอกครับเขาเป็นทีมที่เตรียมไว้สำหรับระยะยาวนะครับก็แข่งไป3นัดครับ3นัดแพ้หมดก็ถือได้ว่ายังต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็สั่งสมประสบการณ์เหมือนทีมไทยก่อนหน้านี้นะครับเราโชคดีที่ว่าทีมเรานั้นมีตัวที่เคยเล่นกับ7เซียนอยู่ก่อนหน้านี้แล้วทั้งชัชวันมุ่งศรีทั้งพันเกิดปาดนะครับหัตยาบรุงสุขแล้วก็ทัดดังลุกแจ้งอะไรพวกนี้เคยเล่นกับทีม7เซียนมาหมดถึงด้วยเป็นทีมลูกผสมที่เราวันเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาก่อนหน้านี้ทำให้เรามีทีมเวิร์คที่ดีอย่างที่บอกจุดเด่นของเราก็คือมือเซตนะครับมือเซตก็คือคอนพันเกิดปาดนั้นถ้าเปิดใจให้ใครนั้นก็ดูจังหวะเขาถ้าเปิดเล่นเป็นทีมแล้วมือเซตนี่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างมากครับเรามีจุดเด่นที่ว่าเราเล่นเป็นทีมแล้วก็การประสานงานที่ดีอาจจะลงตัวช้าไปหน่อยแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่ว่าเราต้องวอลเลย์บอลเขาบอกว่าต้องฝึกมากันอย่างน้อยเล่นทีมเวิร์คด้วยกันอย่างน้อย 2-3 ปีถึงจะลงตัวนะครับค่ะฉะนั้นก็ไม่ได้ห่วงอะไรสำหรับคืนนี้สำหรับในส่งของทีมไทยไม่ได้ห่วงครับเกาหลีใต้นี่เขาแพ้มาหมด3นัดนะครับสำหรับรายการนี้นะครับเป็นวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะครับมีผลอย่างมากนะครับเนื่องจากว่าเอาแต่ละสายนั้นจะมี6ทีม4สายก็จะเอาเข้ารอบไปสายละ4ทีมก็เป็น12ทีมนะครับแล้วก็ทีมที่ผ่านเข้าไปนั้นก็จะมีอันดับโลกเพิ่มขึ้นไทยนั้นตอนนี้เป็นอันดับ14ของโลกไทยต้องพยายามให้ไปอยู่อันดับที่11ของโลกให้ได้นะครับก็จะมีผลต่อการจัดอันดับโลกแล้วก็มีผลต่อการที่เราจะไปอยู่ในทีมวางของเอเชียในการลุ้นโควต้าไปโอลิมปิกครับอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ครับไทยนั้นไม่เคยได้อันดับสูงกว่าอันดับ13เลยนะครับก็คือได้ว่าครั้งนี้ถ้าเผื่อเราทำได้ดีๆนะมีโอกาสใกล้เคียงในการที่จะขึ้นไปเป็นทีมอันดับ2-3หรือ4ของเอเชียตอนนี้ถ้าเผื่อเราพูดแล้วตอนนี้เราน่าจะเป็นอันดับ4ของเอเชียก็รองจากจีนก็รองจากญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ตอนนี้เราเหนือกว่าเกาหลีใต้ก็อาจจะเป็น1ในทีมวางของเอเชียก็เป็นไปได้ถ้าเกิดเราทำผลงานให้ดีๆนะครับค่ะทีนี้พอสมมติที่ต่างว่าเราชนะเกาหลีใต้ไปแล้วทีนี้เราไปเจอกับใครอีกยังไงคะแผนผังในโดมินิกันครับจะเจอกับโดมินิกันโดมินิกันนี่ก็จะเจอวันที่1ตุลาคมก็ทุ่มเหมือนเดิมครับก็ถือว่าโดมินิกันนั้นก็เป็นทีมที่ยังแข่งไป2นัดเองนะครับก็แพ้ชนะ1แล้วก็แพ้เป็น1นะครับก็แพ้ให้กับตุรกีไป3-2เซตนะครับตอนนี้อันดับ1ของสาย B ก็คือโปแลนด์นะครับแล้วก็โดมินิกันนั้นเป็นอันดับ2ตุรกีเป็นอันดับ3แต่ทีมพวกนี้ยังแข่งแค่2นัดครับค่ะถ้าจะพูดถึงทีมที่มาแรงที่เราต้องกังวลเนี่ยคือทีมไหนคะถ้าเกิดสมมติแข่งไปรอบลึกๆแล้วไปเจอเขาเนี่ยค่ะโอ้สายไม่ต้องห่วงเลยครับแต่ละสายด้านดีทีมที่แข็งแกร่งทั้งนั้นเลยก็ต้องไปจับกระลากันใหม่ต้องดูอันดับว่าทีมแต่ละสายนั้นเขาผ่านมาเป็นยังไงมีทั้งเนเธอร์แลนด์เป็นอันดับหนึ่งมีทั้งโอ้เนเธอร์แลนด์นะครับที่อิตาลีแล้วก็สหรัฐอเมริกามีเซอร์เบีย
ีบราซิลมีจีนโอ้โหการทำสายแต่ละกลุ่มนั้นครับก็มีทั้งหมดโอ้24ทีมครับ24ทีมก็มี4กลุ่ม6ทีมแล้วก็เอาคัด4อันดับของแต่ละสายอืมครับก็เป็นรอบ16ทีมครับก็ต้องไปเจอกันผ่านรอบ16ทีมก็อันเนี้ยแต่ละก็ต้องไปวางดูว่าทีมไหนมีสถิติดีแล้วก็เป็นก็จะจับแบ่งกลุ่มกันอีกครั้งนึงนะครับก็แต่ละทีมนั้นแข็งๆทั้งนั้นก็ถือได้ว่าก็เป็นถึงระดับเป็นระดับทีมแชมป์โลกครับก็ทีมชั้นนำทั่วโลกมาก็มาเจอกันแต่ละทีมนั้นเจ้าแข็งแกร่งทั้งนั้นเลยสหรัฐเป็นอันดับ1ตอนนี้นะครับเป็นอันดับ1ของโลกก็บราซิลเป็นอันดับ2อันดับ3คือจีนนะครับก็ถือได้ว่ายังต้องลุ้นว่าถ้าเราทำเป็น1ติดอยู่ใน4แล้วเราต้องไปเจอกับทีมใดในครั้งนี้นะครับก็สนุกครับทุกดูกันยาวๆดีครับสนุกดีถึง15ตุลาคมคือถ้าจะพูดถึงความสำคัญของการแข่งขันในครั้งนี้คือมันคือที่สุดแล้วใช่ไหมคะของวอลเลย์บอลเนี่ยที่สุดแล้วของวอลเลย์บอลครับก็เป็นทีมที่จะผ่านเข้าไปสู่รอบนี้ได้ก็คือจะเป็น1ใน24ทีมเราตอนนี้เป็นทีมอันดับ14ของโลกนะครับก็ถือได้ว่าเราก็อยู่กลางๆแล้วก็คู่แข่งก็จะมองเราว่าเราไม่สลายอย่างตอนแรกเจอกับตุรกีต้องเจอกับตุรกีเองตุรกีเขามั่นใจว่าเขาชนะเราได้แต่เราก็โอ้โหพลิกนรกพลิกฟ้าผ่าเลยนะครับก็ว่าแล้วว่าสูสีกันไปแล้วเราไปชนะเกมตัดสินนี่แล้วถือว่าผู้ชมนั้นนั่งกันยึดติดเลยนะครับเสียงแห่เสียงแห่ไปสามๆกันนะครับก็ถือได้ว่าเป็นกีฬามหาชนที่มีคนไทยนั้นให้ความสนใจมากนะครับกีฬาวอลเลย์บอลนี่ถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับเพราะว่าคนไทยไม่ต้องมีการโปรโมทนะครับคนไทยนั้นติดตามดูอย่างอัตโนมัติซึ่ง FIVB หรือว่าสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาตินั้นเขาตัดคลิปต่างๆของทีมวอลเลย์บอลหญิงลงในแฟนเพจของวอลเลย์บอลเวิลด์นะครับมียอดชมทะลุเป็นหลักล้านนะครับอย่างที่สัตย์พรจะทวิสุทธิ์ลงเล่นไป2วันนะครับที่ลงเล่นไปมีผู้ชม2ล้านวิวนะครับก็คือเรียกว่าเป็นนักกีฬาที่เป็นกีฬาที่บอกว่าเป็นกีฬามหาชนแล้วก็เราไม่ต้องโปรโมทอะไรเลยนักกีฬาแล้วก็ผู้ชมก็คนดูเนี่ยเขาสนใจกันเองไม่ต้องไปนัดแนะไม่ต้องอะไรเลยก็เหมือนกีฬาเป็นตกแผงชาติจริงๆครับก็ทุ่มหนึ่งก็ต้องมีคนไปนั่งคอยดูขนาดเมื่อวันที่เราเจอกับโปแลนด์นะครับเมื่อเวลาตีหนึ่งครึ่งนะครับซึ่งเป็นเวลาดึกคนดูในประเทศไทยยังติดหลัก900,000คนนะครับก็ดึกหนึ่งขนาดนั้นยังมีคนดูเยอะขนาดนั้นถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงนะครับโอ้คือว่าเป็นกีฬาที่เรียกคนดูแล้วก็เรียกความตื่นเต้นจากคนไทยได้มากเลยทีเดียวนะครับก็แต่ละคลิปของพวกเธอนั้นออกมานั้นมีคนสนใจกันเยอะมากเลยครับผมนั่งดูของวอลเลย์บอลเวิลด์แล้วก็ของคลิปของคนไทยทำกันเองก็มีคนดูเยอะมากนะครับเป็นกีฬาซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างแท้จริงเลยนะครับค่ะค่ะก็ตรวจสอบเป็นเท่านี้เดี๋ยวอัปเดตกันเรื่อยๆนะคะเพราะว่ายังอีกยาวถึง15ตุลาคมนะคะวันนี้ขอบคุณมากพี่ตองคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณพงษ์เกษมสมสุขนะคะหัวหน้าข่าวกีฬาสวทนะคะเพราะจริงๆอ่ะคือซอฟต์พาวเวอร์อย่างที่ทางพี่ต๋องว่าจริงวันนี้คอลัมน์ของมติชนนะบอกว่าพลังตบสาวไทยซอฟต์พาวเวอร์กระหึ่มโลกนะคะคือเขาบอกว่าทีมวอลเลย์บอลสาวไทยนี่คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของคนไทยนะไม่ว่าพวกเธอจะแพ้หรือจะชนะเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เราเห็นคือเล่นอย่างเต็มที่ไงฉะนั้นเวลาแฟนๆเห็นว่าแพ้แฟนๆก็ยังแบบได้ใจเพราะอะไรคือเล่นอย่างเต็มที่และประกอบกับความน่ารักของนักตบด้วยของเราด้วยนะคะก็ทำให้เนี่ยแหละคือถ้าเราไปดูตามคลิปนะอย่างคลิปที่เขาตัดๆอย่างที่ว่าคือนอกจากยอดวิวจะเยอะแล้วเนี่ยสำหรับบางประเทศที่เขาทำแหละแล้วเขาก็จะมีเสียงชื่นชมคือเขาจะชื่นชมมันไม่มีมุมลบเลยอ่ะสำหรับทีมของไทยนะคะนี่ก็คือเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ปูพื้นฐานมาคือกว่าจะมาได้แบบนี้มันไม่ใช่นะครับมันไม่ใช่ง่ายๆนะคือเป็นการเหมือนส่งต่อเนาะจากที่ทีมแรกเซตแรกในส่วนของนักวอลเลย์บอลทีมไทยก่อนหน้านี้นะคะก็ปลดระวางไปแล้วก็มาเซตนี้ก็ทำได้อย่างต่อเนื่องคือไม่ใช่ว่าเอ้ยพอหมดรุ่นนึงที่เก่งๆแล้วหมดไปไม่ใช่เขาก็สร้างต่อมาจนได้นะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจของคนไทยนะคะในขณะนี้บางคนก็แอบ
หยิกเล็บเจ็บเนื้อแบบว่าไปเที่ยวกับฟุตบอลนี่มันดูยังไงก็ไม่รู้เนาะฟุตบอลเหมือนจะดีแล้วก็ยังไงมันเหมือนเป็นเส้นกราฟนะสูงต่ำไปมายังไงก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะนี่ก็ว่าด้วยเรื่องของกีฬานะคะยังพอมีเวลาดิฉันจะมาที่อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของคดีของคุณชัยวัฒน์นะคะล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานบอกว่าศาลปกครองเพชรบุรีค่ะมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปช.ตามคำสั่งของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมลงวันที่2เมษายน64ที่สั่งลงโทษนายชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรให้ออกจากราชการโดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งดังกล่าวโดยทั้งนี้27กรกฎาคมที่ผ่านมาในศาลปกครองเพชรบุรีปรากฏว่ามีคำสั่งทุเลาการบังคับคดีให้คุณชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรอดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานแล้วก็ตำแหน่งสุดท้ายก่อนถูกปลดจากราชการก็คือผู้อำนวยการสำนักสังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9กลับเข้ารับราชการไว้ก่อนชั่วคราวจนกระทั่งล่าสุด28กันยายนเมื่อวานนี้คุณชัยวัฒน์ค่ะก็ได้เป็นผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่9นะสบอ9อุบลราชธานีก็กลับมารับราชการเหมือนเดิมนะคะอันนี้คือในส่วนของคุณชัยวัฒน์นะคะแล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงเดี๋ยวรอดูนะคะเพราะว่ารัฐบาลนะคะเดินหน้าแก้ไขปัญหาสลากแพงในรูปแบบต่างๆล่าสุดผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยในฐานะกรรมการและโฆษกของทางคณะกรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาลบอกว่าจะมีข่าวดีนะคะเตรียมนะจะมีข่าวดีในการแก้ไขปัญหาโดยเรื่องของสลากนะ3หลักจะเข้าสู่ระบบมีการซื้อขายผ่านระบบดิจิตอลหรือว่าแอปพลิเคชันเป็นหลักซึ่งผลออกมาก็เดี๋ยวติดตามดูอีกทีนะคะอ่ะอันนี้หมดเวลาแล้วไม่ทันจริงๆจะลงรายละเอียดนะคะเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้แล้วกันนะคะมีประเด็นอื่นๆให้ตามต่อรวมทั้งให้กำลังใจสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมอุทกภัยด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีค่ะเจาะประเด็นเน้นความจริงกับรายการสมรภูมิข่าว 92.5 โดยปรเมศผู้โตและทีมงานสถานี